ดีครับวันนี้ผมจะพามาดูของเล่นใหม่ของผมนะครับไอตัวนี้ที่เห็นก็คือตัวชาร์จเจอร์คือเราจะต่อจากแผงโซลาร์เซลล์มาเข้าช่องนี้ตัวนี้ก็จะต่อไปแบตเตอรี่แล้วฝั่งทางด้านนี้บวกลบจะไปสู่แสงสว่าง EPEver นะครับเพิ่งได้มาสั่งจาก Lazada เป็นคอนโทรลชาร์จแบบ MPPT มันจะคำนวณเขาเรียกว่านะมันจะคำนวณค่าชาร์จให้สูงสุดเนี่ยเราก็กดดูได้ค่าต่างๆวันนี้ไม่มีแดด PV ก็คือแผงโซลาร์เซลล์ตอนนี้มีอยู่ที่14โวลต์แล้วมันก็ผลิตกระแสไฟได้อยู่ที่0.2แอมป์แค่นั้นเองเพราะมันไม่มีแดดแล้วก็ช่วงนี้ช่วงเย็นแล้วก็มาดูแบตเตอรี่ตอนนี้ความจุแบตเตอรี่อยู่ที่ 12.3 โวลต์ก็จะมีค่าเปอร์เซ็นต์บอกตรงนี้เป็นขีดว่ามันพร่องลงไปหรือเปล่าแล้วก็จะบอกว่าจากแผงเนี่ยเมื่อกี้พอโดนแดดปุ๊บมันได้กระแสชาร์จอยู่ที่ 0.2 แอมป์ก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็จะมีบอกอุณหภูมิภายนอกว่าประมาณกี่องศานะครับโหลดนี่ก็คืออะไรโหลดนี่ก็คือตัวที่เป็นหลอดไฟนะครับทีนี้ความพิเศษของตัวนี้คืออะไรคือมันจะมีช่องต่อเป็นเหมือนช่องสายแลนนี้นะครับมันจะสามารถที่จะใส่อะไรได้บ้างตัวนี้จะเป็นตัวกล่องคอนโทรลแยกออกมาจากตัวจะเป็นคอนโทรลแยกออกมาจากตัวที่เป็นตัวหลักตัวนี้เราสามารถที่จะเก็บเอาไว้หรือว่าซ่อนไว้ตรงไหนก็ได้แล้วเราก็ต่อสายตัวกล่องตัวนี้เอามายึดติดเอาไว้กล่องตัวนี้ก็จะดูค่าทุกอย่างต่างๆได้หมดแต่ตอนนี้ผมยังไม่ได้ต่อก็จะเป็นต่อเป็นสายแลนแบบนี้ตอนนี้ผมทำไงผมมาต่อกับตัวที่เป็นกล่อง Wi-Fi คือไร้สายมันดียังไงมันก็ดีตรงที่ว่าท่านสามารถดูค่าพารามิเตอร์ต่างๆผ่านมือถือได้นี่ผมโหลดโปรแกรมมันมาเรียบร้อยแล้วจะเห็นว่าอะไรจะเห็นว่าพอเราคอนเน็กกับตัวเครื่องปั๊บเราก็สามารถที่จะมาเซตค่าต่างๆภายในนี้ได้เลยเรียลไทม์มอนิเตอร์ลิงมันก็จะบอกเลยว่านะตอนนี้แบตเตอรี่ชาร์จได้เท่าไหร่อย่างตรงนี้พอผมรีเฟรชเสร็จปุ๊บมันก็จะบอกเลยตอนนี้โซลาร์เซลล์อยู่ที่ 13.66 ผลิตกระแสได้ 0.6 แอมป์นี่ไงแบตเตอรี่มันก็บอกด้วยว่า 12.24 โวลต์ผลิตไฟได้ที่ 0.07 แอมป์ตอนนี้ไม่มีแสงแดดแล้วก็ normal load นี่ก็คืออะไรที่ช่องที่ต่อไฟแยกออกมาทีนี้มันทำอะไรได้บ้างในตัวนี้มันก็จะตั้งค่าต่างๆอาทิเช่นอันนี้ไดเซตติ้งทำอะไรบ้างก็จะเซตค่าต่างๆนะผมไม่แน่ใจตัวนี้ยังไม่ได้ลองเล่นดูแล้วก็จะมีเซตค่าแบตเตอรี่ว่าให้จะเป็นแบตเตอรี่แบบไหนอันนี้เป็นแบบกดเป็นอะไรก็ว่ากันไปแล้วก็เซตพอเซตเสร็จปุ๊บเราก็กดเซนพอกดเซ็นเสร็จปุ๊บมันก็จะไปตั้งค่าอยู่ในกล่องตัวนู้นเลยให้มันจำค่าตัวนี้ไว้นี่ก็คือเป็นระบบ Wi-Fi ทีนี้มาดูโหลดเซตติ้งทำอะไรได้บ้างโหลดเซตติ้งเราก็จะสามารถตั้งค่าต่างๆอาทิเช่นตั้งเวลาปิดเปิดในกรณีที่แบบว่าแสงหมดมันจะติดอัตโนมัติแล้วมันจะติดกี่ชั่วโมงอะไรประมาณนี้แล้วมันยังมีเป็นระบบแมนนวลด้วยก็คือออฟออนเดี๋ยวให้ดูตอนนี้ผมก็ใช้เป็นหมวดแมนนวลก็คือหมวดแบบว่าปิดเปิดอัตโนมัติด้วยตัวเองก็กดตอนนี้มันออฟอยู่เห็นไหมครับตัวไฟนะผมต่อโหลดเป็นไฟผมเปิดออนเสร็จปั๊บยังไงต่อผมกดเซนปั๊บไฟติดละไอตัวคอนโทรลชาร์จตัวนี้มันดีนะมันควบคุมค่าต่างๆอ่านค่าต่างๆจาก Wi-Fi ได้เลยในกรณีที่เราไม่ใช้กล่องอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมจะลองปิดดูออฟซะหน่อยปั๊บแล้วกดเลยกดเซนสั่งการมันไปไฟออฟละตัวนี้ก็สามารถที่จะไปตั้งค่าต่างๆได้ในพวกค่าอะไรตั้งค่าการปิดเปิดของไฟหรือเอาไปใช้โหลดต่างๆแต่ตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันเขาเรียกว่าอะไรนะมันจะตั้งโหลดได้กินกระแสได้สูงมากน้อยเพียงไรนะครับเราก็สามารถที่จะไปประยุกต์ใช้อย่างอื่นเช่นพัดลมตู้เย็นอะไรก็ว่ากันแล้วแต่ในกรณีที่ท่านไปต่อในรถบ้านถ้าไปต่อในพัดลมท่านก็อาจจะสามารถที่จะตั้งเวลาปิดเปิดได้ในกรณีที่แบบว่าจะให้พัดลมมันทำงานกี่ชั่วโมงตอนคืนที่เรานอนอันนี้ผมไม่แน่ใจเดี๋ยวผมต้องไปเล่นอันนี้ก็คือเป็นการเบื้องต้นก็จะมีค่าต่างๆเอาเรียลไทม์เดี๋ยวให้ดูเรียลไทม์อีกรอบหนึ่งกดรีเฟชเรียบร้อยโหลดค่ามาแล้วก็จะเห็นเลยตอนนี้เรียลไทม์เลยแผงโซลาร์ผลิตไฟได้ 13.8 อยู่ที่ 0.18 แอมป์แล้วก็แบตเตอรี่ตอนนี้อยู่ที่ 12.57 โวลต์แล้วก็ผลิตไฟได้อยู่ที่กระแสอยู่ที่ 0.2 แอมป์เรียลไทม์เลยโหลดตอนนี้มันก็จะแจ้งว่าโคสก็คือปิดนะทีนี้ผมก็เช็คเนี่ยจริงๆถ้าสมมติเดี๋ยวเปิดโหลดปุ๊บมันน่าจะแสดงสถานะเดี๋ยวผมลองดูอีกทีนึง
กลับไปย้อนไปก่อนย้อนไปเปิดโหลดก่อนโหลดเซตติ้งออนกดเซนป้าไฟติดแล้วนี่โอเคไฟติดแล้วเดี๋ยวเราย้อนกลับไปหน้าแรกเมื่อกี้แล้วเดี๋ยวเรามาดูสถานะแบบเรียลไทม์ว่าเป็นยังไงอันนี้มันโค้ดอยู่นะแล้วเราก็รีเฟชนี่ไงมาละ normal มันบอกค่าสถานะต่างๆนี่ผมนี่เปิดไฟละก็คือ 12.51 โวลต์กินไฟอยู่ที่ 0.39 แอมป์หรือ 4.87 วัตต์เห็นไหมเข้าไปเช็คสถานะต่างๆได้เรียลไทม์เป็นไงเวิร์กนะโอเคครับข้อมูลเบื้องต้นสำหรับตัวที่เป็นคอนโทรลชาร์จแบบ MPPT รุ่นใหม่สำหรับคนที่จะเอาไปทำรถบ้านก็สามารถที่จะซื้อรุ่นนี้มาใช้ได้ราคาก็อาจจะสูงสักนิดนึงแต่ผมคิดว่าด้วยฟังก์ชันต่างๆของมันละที่มันแถมมาไอ้ที่มันมีออปชันต่อไม่ว่าจะเป็นไวไฟหรือจะเป็นตัวหน้าจอมันก็จะทำให้สะดวกมากขึ้นเมื่อกี้ก็ดูการทำงานในส่วนของที่เป็น Wi-Fi ไปแล้วทีนี้ผมจะมาดูว่าการทำงานที่เป็นผ่านกล่องแยกออกมาที่ต่อออกมานี่นะครับต่อผ่านสายแลนนี่ผมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับมันทำอะไรได้บ้างแต่จริงๆเราก็สามารถที่จะกดค่าต่างๆผ่านหน้าจอมาได้อยู่แล้วก็บอกค่าคร่าวๆนะก็จะมีพวกเซตติ้งมีอะไรพวกนี้อยู่แล้วแต่ทีเนี้ยถ้ามีกล่องแบบนี้มันก็จะง่ายมันจะสามารถตั้งค่าอะไรได้ต่างๆได้เพิ่มเติมขึ้นมาเลยอันนี้ก็จะเป็นค่าต่างๆที่เห็นพอกดปั๊บมันก็จะมีไฟขึ้นเห็นไหมอันนี้ก็จะบอกเลยแบบเรียลไทม์ทันทีเลยเพราะต่อกับกล่อง 13.9 โวลต์ที่2แอมป์ 12.7 โวลต์คือค่าแบตเตอรี่ที่1แอมป์แล้วก็จะมีไฟตอนนี้มันยังไม่ได้เปิดเราสามารถที่จะตั้งค่าต่างๆได้ดูได้หมดเลยเนี่ยอย่างเงี้ยเราก็ตั้งค่าวันที่เอาไว้ตอนนี้กล่องในเนี้ยมันเมมโมรี่ไว้แล้วว่าผมตั้งไว้แล้วว่าวันนี้เป็นวันอะไรเดือนอะไรปีอะไรนี่ก็จะบอกวันเดือนปีเวลาถัดมาคืออะไรตัวนี้น่าจะเป็นในเรื่องของการเมมโมรี่ความจำว่าวันหนึ่งผลิตไฟได้กี่กิโลวัตต์เปอร์เอาเวอร์เดือนเท่าไหร่ทั้งเป็นยังไงอันนี้ก็น่าจะเป็นตัวที่มันเซฟนะซึ่งไอ้ค่าตัวนี้เราสามารถไปโหลดออกมาจากมือถือได้นะถ้าเราต่อตัวที่เป็นฝานกล่อง Wi-Fi ในตัวแอปมันแล้วก็จะดูค่าสถิติต่อเดือนได้นะครับแล้วมีอะไรอีกโทษทีนะแล้วก็จะมีเนี่ยแบตเตอรี่เป็นยังไงในสถานะแบตเตอรี่แล้วก็ค่าชาร์จนี่แบบละเอียด PV เนี่ย power 1.1 วัตต์ 1.5 วัตต์มันก็จะบอกทุกอย่างเลยแล้วก็จะมีบอกอะไรมีบอกอุณหภูมิ 31.1 องศาซีเห็นมั้ยโหลดมีอะไรบ้างในตะโหลดตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้เปิดไฟมันก็เลยไม่ขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นไทม์คอนโทรลก็คือในกรณีที่แบบเราตั้งอันนี้ผมตั้งให้มันเปิดไฟติดตอนที่6โมงเย็นแล้วก็ไปปิดอีกทีนึงตอนตี3นะครับ3นาฬิกาก็จะเป็นประมาณนี้ไอ้ตัวนี้มันทำอะไรได้บ้างมันก็โอ้โหมันตั้งค่าได้หมดเลยนะครับเห็นไหมจะมีเมนูเข้าไปตั้งค่าได้หมดเลยซึ่งจะละเอียดกว่าตัวที่เรากดจากหน้าจอเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านจะซื้อตัวนี้ให้แนะนำให้ซื้อคู่กันกับตัวนี้ส่วน Wi-Fi นี่ก็แล้วแต่ท่านว่าจะออปชันหรือเปล่าเนี่ยมันก็จะมีประมาณ 7-8 เมนูทำอะไรได้บ้างก็เดี๋ยวค่อยไปเล่นกันอีกทีนึงแต่ตัวนี้ไม่มีอะไรนะก็คือตั้งค่าได้ค่อนข้างจะละเอียดนะครับก็คือเป็นตัวกล่องแยกไอ้ตัวนี้เราก็สามารถที่จะไปยึดไว้ตรงไหนก็ได้ถ้าในกรณีที่ทำรถบ้านแล้วก็ให้มันโผล่ออกมาแต่เฉพาะตัวที่เป็นตัวกล่องตัวนี้มันก็จะคอนโทรลชุดตรงนี้ได้ทั้งหมดเลยไอ้ตัวนี้เราก็ไปซ่อนไว้ใต้เบาะใต้ไหนก็ได้โผล่ขึ้นมาแค่เฉพาะตัวนี้เราก็สามารถที่จะดูค่าต่างๆได้ละนะครับนี่ไงแค่นี้เราก็รู้ละก็จะบอกนะแผงผลิตได้เท่าไรชาร์จลงแบตเตอรี่ได้เท่าไรมีโหลดไหมก็คือโหลดไฟก็คือเราเปิดหรือเราปิดอยู่ถ้าเปิดตัวนี้ตัวถ้าเราเปิดไฟค่าตัวนี้มันจะขึ้นนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เนาะโอเคครับ